ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าเจอของที่โจรมันขโมยไปและสามารถแย่งคืนกลับมาได้แปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ทาโร่เปิดดวงให้ค่ะฝันว่าเจอของที่โจรมันขโมยไปและเราสามารถแย่งของเรากลับคืนมาได้มันแปลว่าอะไรเราสามารถแย่งของเราคืนกลับมาได้เพราะมันเป็นของเราเขาเอาไปก็ไม่ผิดแต่ถ้าเราจะแย่งคืนก็ไม่ผิดนะคะอันผู้ชายก็อาจจะผัดกันชมได้แต่อันนี้มันเป็นทรัพย์สมบัติส่วนตัวเขาว่าขโมยของเราไปเราก็ขโมยกลับได้จะรวยค่ะฝันว่าสามารถแย่งคืนทรัพย์สมบัติของตัวเองกลับมาได้แปลว่าเนี่ยจะร่ำรวยค่ะราชาแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยจะรวยจะหาเงินได้เยอะถึงยังไงก็ตามนะคุณอ่ะสามารถหาเงินได้สองทางคุณสามารถหาเงินได้สองทางจะรวยในด้านความรักเนี่ยมันแปลกนะเห็นไหมมีกล่องของขวัญกล่องของขวัญน่ะและอันนี้ก็คือมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนฝันว่าสามารถแย่งของที่โจรขโมยไปเอากลับคืนมาได้แปลว่าท่านจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีเกณฑ์ได้ของขวัญของฝากจากผู้ชายอายุน้อยกว่าและของขวัญของฝากจากผู้ชายที่อายุมากกว่าหรือตีอีกแง่นึงก็คือว่าจะมีเพศตรงข้ามมาชอบกำลังจะได้ของขวัญของฝากจากผู้หญิงที่มาจีบหรือจะได้ของขวัญของฝากจากคนที่มาชอบการงานน่ะมีอุปสรรคอยู่บ้างเหมือนเดินเข้าเหมือนขี่ม้าเดินเข้าถ้ำในการทำงานของคุณน่ะจะมีอุปสรรคแต่คุณน่ะจะมีเงินเก็บเยอะเลยจะหาเงินหาทองได้เยอะนะคะเลขนำโชคเลขนำโชคศูนย์มาอีกแล้วนะคะ0909900990ในสายตาของเพศตรงข้ามอ่ะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนนิสัยแปลกๆเป็นคนนิสัยแปลกๆไม่เหมือนใครเป็นคนมีเสน่ห์จะมีเพศตรงข้ามมาชอบจะมีเพศตรงข้ามมาตามจีบมาขอคบเป็นแฟนเป็นจังหวะที่ดีเป็นจังหวะที่ดีค่ะคุณอาจจะติดมือถือมากจนเกินไปไพ่มันบอกว่าเนี่ยจะมีเพศตรงข้ามมารักมาชอบนะมีเกณฑ์อ่ะจะได้ไปงานศพกำลังจะได้รับข่าวการมรณกรรมกำลังจะได้รับข่าวการมรณกรรมของคนรู้จักฝันว่าแย่งของคืนไปได้ดีค่ะเนี่ยไพ่ขึ้นดีหมดเลยครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะไพ่ขึ้นดีค่ะมีนางฟ้าคุ้มครองในอนาคตนะคะในอนาคตนะจะมีคนมารักมาชอบค่ะเป็นฝันที่ดีค่ะเลขนำโชคก็090990ค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มาค่ะ